ปรากฏว่าในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมารัฐบาลพยายามเอาจริงอาจารย์ลงพื้นที่ไปตรวจสอบโอ้โหร้านขายบุหรี่ไฟฟ้าใกล้กับโรงเรียนอะไรต่างๆโดยเฉพาะเด็กประถมเนี่ยเขาบอกว่าบางจุดเนี่ยอยู่ใกล้กันเลยนะประมาณ50เมตรด้วยกันนะแล้วก็รูปร่างของบุหรี่ไฟฟ้าเดี๋ยวนี้นะมันก็จะมีหลากหลายบางทีพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยอาจจะไม่รู้เท่าทันนะอย่างเช่นในกรณีที่เป็นลักษณะคล้ายๆปากกาก็มีหรืออาจจะเป็นที่ห้อยกระเป๋าตุ๊กตุนตัวกระตุนอะไรต่างๆอย่าให้คุณพ่อคุณแม่เอาใจใส่แล้วก็ติดตามพฤติกรรมของเด็กๆกันสักนิดนึงเพราะว่าถ้าติดแล้วเลิกยากจริงๆใช่ค่ะแล้วก็อันตรายเนี่ยเขาบอกว่าอันตรายต่อสุขภาพมากกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยไอระเหยของบุหรี่ไฟฟ้านั้นมีโมเลกุลน้อยเล็กกว่านะคะเข้าไปถึงปอดเนี่ยลึกกว่าก็สร้างผลกระทบมากมายทีเดียวมากกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยนั่นแหละค่ะมันก็เลยเป็นที่ไปที่มาที่ทำให้หลายหน่วยงานยังต้องมีการรณรงค์แล้วก็สนับสนุนการเลิกบุหรี่นะคะทั้งเรื่องของบุหรี่จริงบุหรี่มวนนี่แหละค่ะแล้วก็บุหรี่ไฟฟ้านะหลายคนก็พยายามหาวิธีในการเลิกบุหรี่กลับมาดูแลสุขภาพกันนะคะซึ่งนอกจากการปรึกษาแพทย์ตามสถานพยาบาลแล้วล่าสุดค่ะมีอีกหนึ่งแนวทางค่ะเชิญชวนผู้ที่อยากเลิกบุหรี่แวะไปได้เขาบอกว่าไปตามร้านขายยาทั่วประเทศเลยนะคะมีให้บริการคำแนะนำโดยเภสัชกรค่ะก็สามารถเข้าไปรับบริการได้โดยตรงแต่ถ้าไปถามคุณภัญญาหลายบ้านบอกด้วยกันนะโดยตรงเลยบอกว่าถ้าเกิดว่าจะแนะนำให้คุณสามีหรือคนใกล้ตัวเนี่ยอยากที่จะให้เลิกบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้าสมมติว่าถ้าจะไปซื้อบุหรี่มาสักซองหนึ่งหรือว่าจะไปซื้อน้ำยาของบุหรี่ไฟฟ้านอกจากไปซื้อแล้วลองตั้งกระปุกเอาไว้ข้างๆด้วยแล้วมาสะสมรวมกันว่าในแต่ละอาทิตย์ในแต่ละสัปดาห์ที่คุณไปซื้อบุหรี่สูบนั้นเนี่ยมีปริมาณของเงินที่ต้องไปซื้อเนี่ยเท่าไหร่นะอันนี้เป็นวิธีแม่บ้านที่อยากจะแนะนำกันละกันนะคะอ่ะวิธีนี้ค่ะสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสช.องค์การเภสัชกรรมสภาเภสัชกรรมสสส.แล้วก็เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบค่ะก็ร่วมแถลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนบริการเลิกบุหรี่ในร้านขายยาค่ะสนับสนุนให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงบริการเลิกบุหรี่ได้อย่างสะดวกรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพนะคะโครงการนี้ค่ะก็จะมีเภสัชกรผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษานะคะพร้อมยาด้วยสำหรับผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่นอกจากนี้ยังมีแอปพลิเคชันด้วยนะคะชื่อว่า Telehealth TH Thailand ค่ะสำหรับผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่โดยตรงอ่ะเพื่อให้ง่ายแล้วก็สะดวกต่อผู้ใช้บริการสามารถนัดหมายกับเภสัชกรแล้วก็สามารถที่จะวิดีโอคอลกันได้เลยนะคะพูดคุยกันผ่านโทรศัพท์ค่ะเพื่อให้คำปรึกษาได้โดยตรงนั่นเองค่ะอย่างที่เขาร่วมเนี่ยเภสัชกรต้องมากันตรวจด้วยว่าเราจะรู้คุยอะไรก็ขนาดการรู้เรียนการติดตามนั้นได้รับยาแล้วนะครับให้เป็นมาตรฐานเดียวกันการให้คำแนะนำก็ดีหรือว่าการให้ยาต่างๆการดูแลต่างๆจะมีระบบมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศในการดูแลผู้ป่วยครับทางด้านของรองศาสตราจารย์เภสัชกรหญิงสุนีเลิศศิลป์อุดมนะคะเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบก็บอกแบบนี้ค่ะโครงการนี้เข้าสู่ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีทีเดียวเนื่องจากประชาชนที่ต้องการเลือกบุหรี่สามารถเข้ามารับบริการที่ร้านยาใกล้บ้านทั่วประเทศกว่า 2,000 แห่งได้ในทันทีค่ะก็อาจจะทำให้การติดตามการประเมินผลเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยหลังจากนี้ค่ะจะมีการขยายร้านที่เข้าร่วมเนี่ยเพิ่มเติมโดยทางสปสช.นะคะก็เตรียมดำเนินการภายในงบประมาณปี2567นี้ค่ะ